จากภาพกล้องวงจรปิดนะคะวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็น10คันแล้วก็เอามีดเล่มยาวมาท้าทายคู่อริที่อยู่ในบ้านให้ออกมาสักพักแยกย้ายกันไปค่ะแล้วกลับมาใหม่ใช้มีดฟันกระจกหน้าต่างเสียหายไป3บานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของ21มกราคมที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีล่าสุดตำรวจก็เลยจะต้องเชิญผอ.โรงเรียนผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้ง2ฝ่ายมาร่วมประชุมกันมาทำข้อตกลงกันว่าจะป้องกันและรักษาความสงบยังไงแล้วก็เอาตัวเยาวชนอายุ14ถึง16ปีจำนวน10คนที่ร่วมก่อเหตุมาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะพูดง่ายๆเด็กทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าจากการไปพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วนะครับก็รับทราบว่าเด็กมีพฤติกรรมยังไงก็มีการกำชับผู้ปกครองให้ดูแลเด็กๆด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชมเนี่ยเราต้องเบอร์ภาพหมดเลยอ่ะเยาวชนอีกแล้วครับคือบ้านที่เสียหายกระจกแตกผู้ปกครองบอกเดี๋ยวจะชดใช้ให้ผู้ปกครองของชดใช้ไปเบื้องต้นตำรวจขอความร่วมมือคุณครูของโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่ช่วยดูพฤติกรรมของเด็กๆก่อนจะมีการทำประวัติเด็กทั้ง10คนที่ร่วมกันก่อเหตุโดยให้ผู้ปกครองรับทราบและจะต้องคอยดูแลไม่ให้เด็กออกมาก่อเหตุซ้ำอีกซึ่งถ้าเด็กออกมาก่อเหตุซ้ำอีกตำรวจจะดำเนินคดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับทางเราก็ได้กำชับทางคุณครูนะครับขอให้แจ้งข้อมูลกลุ่มแก๊งต่างๆที่เป็นกลุ่มของเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนนะครับเพื่อให้เรารับทราบนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้กำชับทางสายตรวจครับแล้วก็ทางฝ่ายสืบสวนนะครับให้ออกพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนี่ยพบเห็นเด็กวัยรุ่นนะครับที่รวมกลุ่มรวมแก๊งกันขอให้เข้าไปนะครับประชาสัมพันธ์พูดคุยนะครับแล้วก็ทำประวัติไว้ครับทีนี้ต้องช่วยกันหลายฝ่ายอันนี้มุมตำรวจมาดูมุมโรงเรียนบ้างผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาโรงเรียนทำงานเต็มที่คือเด็กถ้าอยู่ในโรงเรียนครูเพื่อนนักเรียนช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีเอาเป็นว่าถ้าไม่มาโรงเรียนในครูไปตามที่บ้านเลยนะโอ้ต้องคุณครูแล้วนะใช่อยากให้มาเรียนหนังสือถูกไหมคะแล้วเด็กกลุ่มนี้จะจบม.3 อยู่แล้วคือถ้าโรงเรียนให้ออกกลางคันเนี่ยก็ทำไม่ได้เป็นห่วงอนาคตค่ะเลยตามมาเรียนตามมาสอบทำทุกอย่างที่จะทำได้อย่างน้อยให้จบม.3 ก่อนจะได้ไปหางานทำหรือไปเรียนต่อได้นะคะสุดท้ายพ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูต้องมาร่วมแก้ปัญหาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ